ราคาออกแล้วซึมเศร้าซูรุ MP เท่าไหร่นะ2699โบออโต้2,849ตอนแรกอยากได้ MP 24แม่งแพงกว่าที่คิดไว้200,000แล้วก็อ่ะเออก็เลยแบบเราควรจะรอ86ป่ะวะไม่คือตอนแรกถ้า24อ่ะมีสิทธิ์วันเนี้ยจัดเลยจริงๆแต่พอมันขึ้นมา2699ใช่ป่ะผู้บริหารซูรุได้ยินไหมครับ24วันนี้จัดเลยนะเออแต่พอมันราคามันผิดใจไปนิดนึงอ่ะมันเสียจังหวะไงอ่ะถ้า86ขายแมตช์กันหรือถูกกว่าหรืออะไรประมาณแถวเนี้ยผมเอา86ดีกว่าเพราะว่ารู้สึกชอบจริตโตโยต้ามากกว่าคือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นคนหาความสุขจากอะไรง่ายๆใช่มั้ยไม่ต้องการไฟฟ้าไม่ต้องการเทอร์โบไม่ต้องการเออต้องการแค่รถเครื่องขับ4ไม่ต้องการขับ4ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นคืออยากได้แค่เครื่องกับล้อหลังซึ่งตอนที่บอกเพื่อนไปว่าจะซื้อ86 BRZ อ่ะโดนขิงกลับเลยสู้ซีรีส์3ไม่ได้สู้320Dไม่ได้เออดูตัวเลขที่แล้วนะเออสู้ Civic Turbo ไม่ได้ Civic Turbo ยังแพ้เลยมีดิฟหลังอยู่ที่ล้อหลังนี่ถ้าจะเอาดิฟหลังกับ BM นะต้องซื้อ M4 ไม่ต้องนะมันถ้า M340i หรือถ้า4อ่ะแม่งอีดิฟหมดเลยไม่ใช่ดิฟหลังแบบไม่ใช่ทอเซนใช่เออแล้วหน้าตามันก็ดูดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะก็มีเปลี่ยนคัทแพ็คนิดหน่อยใช่ไหมเกียร์สั้นลงเกียร์สั้นลงเกียร์สั้นลงเพิ่มอัตราการเร่งให้ดีขึ้นสูงถึง 106.1 วิในตัวแมนนวล 6.6 วิในตัวออโต้นะครับที่มันดีกว่า MF5 คืออะไรรู้ป่ะทำไม MF5 มันเก็บหาอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยแม่งขับดีนะเว้ยมันมี2ที่นั่งแล้วมันก็เล็กคือรถแบบนี้ต้องทำไอ้นี่ใหญ่กว่านะใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่านะเออคนไซส์ผู้ชายนั่งได้คือ MX5 มันใส่อะไรไม่ได้เลยคือไปต่างจังหวะคือเกมเลยใช่ไม่มีจริงตอนนั้นไปทิปมาแล้วตอนนั้นไปทิปมาด้าใส่ปะใส่ข้างหลังเมตาแล้วหรือว่าต้องไปยืมรถคนอื่นใส่ต้องไปใส่ใน CS3 ต้องไปใส่ในรถคนอื่นครับเออต้องเอากระเป๋าไปใส่รถคนอื่นน่ะแล้วหรือไม่ต้องมีคนนั่งมาด้วยไงใช่มันมีเหมือนมีข้อจำกัดในการใช้งานแล้วมันสกัดแบบความสะดวกสบายในหัวเราอะเรานอนไม่หลับกับรถแบบเนี้ยเหมือนรถไฟฟ้าเฮ้ยนอนไม่หลับเรื่องที่ชาร์จเพราะไม่รู้วันไหนต้องเอาออกไปทำงานต่างจังหวัดแล้วมันมารอชาร์จไม่ได้สมมติเราไปทำงานสนามบุรีรัมย์อย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่ใช้รถไฟฟ้าแล้วต้องบอกพี่รอผมก่อนผมต้องชาร์จรถใครจะทำงานกับเราอะถูกป่ะเออมันยังไม่พร้อมอะเพราะว่าทำงานต่างจังหวัดเยอะใช่เหมือนกันป่ะใช่ราชบุรีก็กูทำงานกับมึงนั่นแหละถ้าจะให้แฟอะเฮ้ยมันใช้ได้ทุกวันจริงคือแล้วชีวิตก็ยังโสดแบบว่าไม่ต้องยังไม่มีลูกอะ uh-huh. ถ้ามีแฟนก็นั่งข้างกันได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกป่ะ แต่ถ้ามีลูกอะถ้าลูกเล็กมันก็ยังพอไปได้ยอมไปไว้บอดหลังก่อนแต่เพราะว่าในหัวยังสบายใจเพราะว่ามีรถใหญ่อยู่แล้วเออเอามาดูรถเอาตรงๆนะชอบเจนเก่ามากกว่าดีไซน์กูชอบเจนนี้มากกว่าไม่ตอนแรกกับกูไม่ชอบเจนนี้แล้วไงต่อดูไปเรื่อยเหมือนโดนสะกดจิตทำไมวะเพราะว่ากูอยากได้เออไม่กูรู้ก็เลยต้องทำใจชอบใช่ของเราเนี่ยเป็นช่องวัยรุ่นนะเว้ยควรจะก้าวหน้าไปใช้รถไฟฟ้าแต่นี่ถอยหลังกลับไม่มาเป็นรถเครื่องธรรมดาเกมเกียร์แมนนวลสติ๊กชิฟด้วยโบรสติ๊กชิฟขาซ้ายนี่ถ้าเป็น86นะหน้ามันจะปากมันจะเหลี่ยมอ่ะเออแล้วมันจะเหมือนไอ้400แซดอ่ะไอ้คอตรงนี้ด้วยที่เป็นเหมือนเบนซ์อ่ะเออไอ้ Toyota ชอบทำเออไม่อันนี้มันก็ออกแนวยุโรปอ่ะยุโรปข้างหน้าเออข้างหน้ายุโรปเปียนแต่ว่าคิดว่าสวยคลีนกว่าเจนแรกเอ้าToyota D4S Boxer นี่ใครซื้อ BRZ ไปต้องขอขอบคุณ Toyota ด้วยนะฮะใช่ไม่มี Toyota ไม่มีคันนี้ไม่มี Toyota ไม่มีคันนี้ Toyota คนเสนอโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ Subaru ใช่ตอนแรก Subaru ไม่เอาด้วยมันมีเครื่อง Boxer อยู่แล้วทำรถขับหลังนี่ตอนแรกไม่ยอมจะทำขับ4ตอนแรกหญิงไงทำขับ4อย่างเดียวมันต้องมีรถขับหลังเว้ยเครื่องเพิ่มจากรุ่นเดิม 400cc มันเค็มแต่ละรีเจียนต่างกันมากเลยมันอาจจะ HP หรือ PS อะไรอย่างเงี้ยบางที่ก็228บางที่ก็235น้ำมันด้วยป่ะใช่จุนน้ำมันแล้วเมืองไทยอะเค็ม237คนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้แม่งทำมันเอาดูวนโอ้ดี407แรงมากเนี่ย no มันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นพี่ถ้าพี่จะมาเถียงผมแบบนี้ในคอมเมนต์นะพี่กำลังจับผิดประเด็นเว้ยแล้วตอนนี้ไม่โดนล้อแล้วแดกเลสชนะ MX5 แล้วเออมันไม่เร็วเท่า F2000 ในสนามหรอกพี่แต่คือมันอยู่ได้ง่ายกว่าเยอะแล้วกันแล้วไอคนที่ปล่อย86 BRZ Auto กันเนี่ยในวันทุกคากับขายดีหรืออะไรเนี่ย Facebook. อยู่ดีๆอ่ะรถคันนี้จะมาแม่งขายก็ไม่ตับเลยจริงเหรอคุณคิดผิดไงตอนแรกอ่ะ
ื้อออโต้แบบเอ้ยแบบเอ้ยไม่อยากไม่อยากอยู่กับแมนนวลใช่ป่ะสักพักอยู่ไปอยู่มาคิดผิดผมบอกคนจะซื้อคนที่จะซื้อออโต้ใช่ป่ะซื้อแมนนวลแต่แรกเว้ยจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนคือรถแบบเนี้ยเราอ่ะไม่ต้องสนใจเว้ยว่ามันจะมีออปชันอะไรไม่มีออปชันอะไรบ้างเพราะว่าไอ้ในเบนซ์อย่างเงี้ยอ่ะเป็นห่วงแล้วเดี๋ยวไม่มีแอคทีฟคูลเดี๋ยวกล้อง360องศาหายไวเลสชาร์เจอร์ไม่มาอย่างของ530Eอย่างเงี้ย มันติดเรื่องเซมิคอนดักเตอร์อ้าวเข้ามาดูภายในของ Subaru BRZ เหมือน Lexus เลยตรงเนี้ยใช่ถ่ายได้เหมือน Lexus เหมือน AS ใช่เหมือน AS เลยไม่มีวัสดุสะท้อนแสงให้แสบตายกเว้นไอ้มือโครเมียมเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกถ้ามันไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยมันไม่สะท้อนมากอันเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องมีโครเมียมให้มันดูแพงคือถ้ามันแสบตามันทำลายสมาธิคนขับเว้ยก็แค่ที่วางแก้วมันอยู่หลังข้อ2ก็แหละที่ที่คือรู้สึกว่าอาจจะแบบขัดใจนิดนึงแต่คือทุกอย่างโอ้ยทั้งการนั่งเบาะมีทั้งซัพพอร์ตไหล่และซัพพอร์ตเอวทุกคนอาจจะแบบตื่นเต้นกับรถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันจะมีเผ่าพันธุ์แบบพวกผมอะที่มันเป็นไดโนเสาร์อะบอกเลยจะเอาอะไรแบบรถไม่บึ้นไม่ชอบมาดวัดข้างหน้าก็ดิจิตอลมาให้แล้วถ้าใครมีปัญหาก็อยากได้จอจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบดิจิตอลแบบดิจิตอลด้วยเพราะว่ามันจะเป็นแบบขีดแล้วก็ฟิลไอเนี่ยรู้สึกว่าสั้นมากแบบช็อตโทรลส์ bro ช็อตโทรจากโรงงานเลยก็เป็นเรื่องที่ดีรถ2ล้าน6กูโดนด่าชัวร์ฮะทำไมรถ2ล้าน6ไม่มีเบาะไฟฟ้าคนนั่งเรื่องของพี่แต่ที่จำเป็นก็คือคิดว่าถ้าเกิดเป็นไซฮักกับไซบิลขับอะข้างหลังคือไม่ได้นั่งไม่มีทางได้นั่งด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าสวยไฟตรงนี้ค่าใช่ป่ะอันนี้ไม่ได้เป็นไลท์บาร์นะไม่เป็นไลท์บาร์แค่เอลเฉยเป็นแถบเอลเฉยแล้วก็มีซีไลท์ตรงนี้ที่ก็สวยเหมือนปีกเหมือนปีกนกเหมือนปีกท่อคู่คันนี้ท่อเดียวก็ได้ใช่คันนี้ท่อเดียวก็ได้แรงมาไม่ได้เยอะขนาดนั้นอีโคเลนเฮดเดอร์นะครับน้องๆอย่าลืมไปติดตั้งกันนะครับเปิดดูข้างในนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีให้แล้วนะครับอันนี้จานบัตรครับถ้าเราเอายางออกครับมันจะมีแผ่นเหมือนแบบโปะครับให้เราเก็บของได้ไหมครับจริงๆไม่มีครับอ๋อต้องไปอันนี้เองใช่ไหมฮะใช่ก็คือเอาพูดตรงๆคือเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการวางของตรงนี้อยู่ครับครับครับอันนี้เติมอะไรได้บ้างครับจริงๆอ่ะคู่มือเขาแนะนำให้เป็นน้ำมันที่เกินเกรดพรีเมียมของแก๊สโซฮอล์95ครับครับใช่แต่ว่าจริงๆเราสามารถที่จะเติมแก๊สโซฮอล์95ได้ด้วย E20 ได้ไหมครับE20 ไม่แนะนำครับไม่แนะนำใช่ว่าไม่แนะนำไม่แนะนำแต่ว่าจริงๆมันเติมได้แต่ไม่แนะนำคือถ้าเกิดว่าสมมุติมีกรณีที่ลูกค้าอาจจะแบบขับรถไปแล้วหาปั๊มเติมแก๊สโซฮอล์95ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจำเป็นจะต้องเติมชั่วคราวเนี่ยก็คือจริงๆเติมได้ครับมีตัวออโต้ไอไซด์ด้วยออโต้จะมีไอไซด์ครับครับแล้วถ้าเกิดซื้อนี่คือส่งรถได้เมื่อไหร่แบบตอนนี้ถ้าสมมติจองวันเนี้ยจองวันนี้เนี่ยรถจะมาถึงบ้านเราประมาณเดือนกันยายนเดือน9ใช่นี่เดือน3ใช่ครับ6เดือนใช่ไหมฮะมันมีปัจจัยหลายเรื่องไม่ว่าเป็นเรื่องของโควิดเรื่องของชิปที่มันขาดตลาดแล้วก็เป็นเหมือนกันทุกแบรนด์ยอดจองในต่างประเทศอ่ะมันก็ค่อนข้างฟีดแบคดีใช่ไม่ก็ยูทูบเบอร์ทุกคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะมันไม่มี86ก็ต้องมี BRZ สายรถอ่ะจริงๆไม่มาแท้ของสายรถเลยเว้ยถ้าเกิดว่าไม่มีคือแบบทำช่องรถไม่ได้ไม่มีเครดิตเกี่ยวกับเรื่องการขายไงฮะการดูแลอะไรเงี้ยครับเหมือนเดิมคือเรารับประกันคุณภาพตัวรถคือ5 ปีหรือว่า 100,000 กิโลเมตรอยู่ในวอร์ันตีเงื่อนไขทั้งหมดนะครับแล้ว Subaru จะเอา STI Performance Package ที่มันจะเป็นที่มันเป็นสปอยเลอร์สปอยเลอร์ทุกแต่งครับแอคเซสซอรี่อะไรเงี้ยมีไหมครับจริงๆแอคเซสซอรี่สั่งได้อ๋อสั่งแยกสั่งกับดีลเลอร์ก็ได้หรือว่าสั่งกับทางสำนักงานใหญ่ก็ได้เลยกับ86จริงๆอ่ะพูดตรงๆนะพี่ชอบหน้า86ครับแต่ว่าพอเห็นในชุด STI Performance อยากได้เลยอ่ะไงก็ขอบคุณพี่พัฒน์มากเขาที่ให้ข้อมูลเขาครับสนใจจริงๆครับก็เลยเรียกเราถามได้ครับอ่ะไงบิวปิดท้ายเหรอปิดท้ายใครอยากเอาคันนี้ไปติดเทอร์โบก็คุณกำลังไปผิดทางเว้ยถ้าคุณติดเทอร์โบอ่ะคุณไม่ต้องซื้อคันนี้แต่แรกคุณไปซื้อรถเทอร์โบสำเร็จอ่ะไอ้ BM Twin Power Turbo M GR Supra ไง GR Supra ก็ได้ V58เดี๋ยวมันจะเบียนจะจูนปีหน้ามันจะมี V58 เวอร์ชันใหม่420แรงม้าเพิ่มเฮ้ยไหนๆก็พูดถึง V58 แล้วทำไมวะปีหน้าเขาแมนนวลเขาบอกเขาจะเพิ่มแมนนวลเข้ามาซุปเปอร์แมนนวลโตโยต้านี่มันอะไรวะรถสปอร์ตเดี๋ยวนี้มันมีคำว่าโตโยต้าหมดเลยวะเนี่ยใช่โตโยต้าเว้ยบอกว่าโตโยต้าจะตายเป็นฟิล์มโกดักผมไม่เชื่อ คืออย่างนี้พอมันแพงกว่าใจ 200,000 แล้วใจอ่ะชอบ GR Toyota ตอนนี้เขาแพงเกี่ยวกับแพงเกี่ยวเรื่องไฟฟ้าอยู่อย่างที่เห็นไปเปิด VZ ชัดเจนวันนี้ก็เลยแบบเขาเลยยังไม่ได้มองเรื่องตัวแบบนี้
แต่คิดว่าสุดท้ายเราต้องทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแววแล้วแบบมันไม่มีสัญญาณสักทีภายในปีนี้แล้วรถมันรอนานขนาดนี้อาจจะเอา VRZ ตามนี้จบผมรอขายเบนซ์แล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณที่เข้ามาให้ผมได้ระบายความในใจเพราะว่าผมมานอนไม่หลับมาตั้งแต่ไอ้ตัว86 VRZ เปิดที่เมืองนอกแล้วครับมีอะไรอ่ะใครใช้86 VRZ ตัวเก่าอยู่เป็น FT 86หรือว่าแบบมีแพลนจะชอบรถอะไรแบบนี้คอมเมนต์คุยกันได้นะครับเออคอมเมนต์คอมเมนต์เออแบบมีสูตรแต่งแบบไหนมีร้านไหนแนะนำคุยกันได้นะถ้าคุณมาดูรถแบบนี้ก็เราเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนผมถ้าคุณชอบรถแบบนี้ทุกคนเป็นเพื่อนผม You are my friend I don't hero you dayเอ้ารอบที่แล้วนะฮะมีเทสแล้วเรามีเทสเดี๋ยวได้กลับบ้านด้วยเนี่ยเทสเดี๋ยวได้ซื้อกลับบ้านด้วยเนี่ยเชี่ยอยากได้อันนี้ดูไฮป์มากไฮแมน You are my friend